นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Solution 691แน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นกับการตอบปัญหาสารพันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาบอกแล้วในเบรกนี้รับสายโฟนอินใช่ไหมมาเลยรวมทั้ง SMS ด้วยก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS เข้ามานะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถาม ได้เลยนะครับมาเลยมาดูเรื่องราวของ SMS กันช่วงนี้รอ SMS หาเรื่องคุยก่อนเรื่อยเปื่อยนะพี่เท่านี้ก็ยังอยู่ในมีอะไรก็อยู่ในช่วงของเนี่ยจะเริ่มเปิดการแข่งขันแล้วจริงๆแล้วมันเหมือนกับมันอั้นมาตั้งแต่สิ้นปีนะก็จะมีกิจกรรมเยอะมากหลังจากนี้นี่ทุกอาทิตย์เลยเอายังไงเอาอัปเดตข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รู้กันแล้วกันว่าวันที่11นี้นะครับยามาฮ่าจะเปิดตัว R15 ตัวใหม่ล่าสุดที่ M Quartier สุขุมวิทนะครับก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายเลยนะเขาก็มีพี่เจด้วยตอนนี้ก็แบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับก็เรียกว่ามีทั้งรถแต่งรถสแตนดาร์ดต่างๆมีกิจกรรมมากมายนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ไปเจอกันที่เอ็มควอเทียร์วันที่11นะครับ11นี้กุมภาพันธ์คือวันเสาร์นั่นเองนะครับฝากไว้กิจกรรมหนึ่งว่าหลายๆท่านถามมาว่าเมื่อไหร่ R15 จะเปิดตัวใหม่เมื่อไหร่จะมีนี่นะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ในโซเชียลก็เห็นภาพกันบ้างแล้ววันนี้เห็นตัวเป็นๆจริงๆเลยนะครับที่เอ็มควอเทียร์นี่แล้วที่สำคัญก็มีนักแข่งมอเตอร์จีพีคนใหม่ด้วยของทีมก็คือวินยาเลสมามูวินยาเลสก็คือปีที่แล้วอีกค่ายหนึ่งปีนี้ยังมาอยู่กับยามาฮ่าเป็นทีมเมทคู่กับวาเลนติโน่รอสซี่ก็มาด้วยนะฮะมาเหมือนกับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ R15 เขาก็จะมีงานมิดแอนด์กีดนะครับมีแจกไลเซนต่างๆมีกิจกรรมการเล่นมากมายเลยทีเดียวก็ไปติดตามกันได้นะครับตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่11 โมงเป็นต้นไปจริงๆวันนี้เมื่อปีที่แล้วนี่จะเป็นการเปิดตัวของ R3 นะซึ่งตอนนั้นก็มีวาเลนติโน่รอสซี่โรเลนโซ่มาเยอะแล้วก็พอเอสปาการ์โลแบดดิสมิธแบดดิสมิธเอสปาการ์โลก็มาเจิมสนามช้างก่อนใครเลยนะก็ดีไซน์ไอศาสตร์เฉลิมพลผลไม้ลงไปขี่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็คือวันนี้เมื่อไปที่แล้วเรายังเดินทางกันอยู่ครับก็คือเนี่ยใกล้ครบแล้ววันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีไงเดือนนี้ก็เปิดอีกหนึ่งตู้อีกหนึ่งรุ่นก็ต้องติดตามไปเขาบอกว่ามีรถเปิดตัวใหม่ๆเยอะครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายอันมาชื่อเลยตอนนี้มีทุกอาทิตย์เลยอ่ะยาวเลยนะโอ้โหยับเยินไปหมดการแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆก็แต่ละค่ายการจะมีรถออกใหม่ก็จะเริ่มมีการร้อนละออกต่างจังหวัดแล้ว Honda Rebel ต่างๆ R15 เปิดตัวมาปุ๊บแน่นอนว่าก็ต้องจะไปร้อนตามต่างจังหวัดเพื่อจะให้หลายๆท่านได้สัมผัสกับการขับขี่แบบ Safety Riding ต่างๆครับนะครับมาดูเรื่องราวของ SFP กันยังเปิดรับสายนะใช่โทรเข้ามาได้นะช่วงที่คุยอยู่เนี่ยมาดู SFP กันฮะมาเลยครับจะซื้อ TNT 300มือ2คุ้มมั้ยครับ300มือ2เหรอราคาล่ะต้องหาราคาก่อนขนาดไหนราคาได้ราคาอะไรมาคุ้มไหมรถใหม่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ TNT 300รถใหม่น่าจะอยู่ที่300เหรอ300มัน180,000-190,000แล้วมั้งตัวนี้ไม่ถึง200,000นะพี่ตัวนี้นี่นิยมนะเพราะว่ามีคนเล่นเยอะ TNT ตัวนี้ถูกครับใช่ถูกสุดมันก็ดีตรงที่แบบมันมีอัพไซด์ดาวมาให้เฟรมผักมาให้นะครับมือ2เหรอถ้ามือ2ดูราคามือ1ไอ้มือ1เท่าไหร่พี่ผมกลัวราคาตรงมือ2เค้าได้ราคาอะไรมามือ2มันได้ราคาไหนมาสภาพรถเป็นยังไงใช่ถ้าราคามันน่าสนใจมันก็โอเคราคาน่าสนใจก็เล่นได้นะครับอยากทราบราคาก่อนนะครับถ้าเรารู้ราคารู้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้ราคาขนาดนี้เล่นได้มั้ยเล่นได้เพราะว่าบางทีรถแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันมันต่างกันเนาะสภาพรถก็ต่างกันนะครับกลัวจะได้รถไม่ดีมาเพราะเราแนะนำบอกซื้อได้เลยพอไปซื้อมาปุ๊บได้รถไม่ดีมาเดี๋ยวจะหาว่าเรารถใหม่มัน139อ่ะนะประมาณแสนกว่าบาท139ก็104อ่ะถือว่าเป็นตัว 300S นะที่ถูกอ่ะถูกแล้วก็นิยมเพราะถูกคนก็เลยเล่นเยอะรุ่นอื่นนี่เขาไป180,000-290,000 กันแล้วนะมีตัวรุ่น300ของ TNT นะครับถูกสุดแล้วนะครับที่แสนตัวนี้มือ2จะเหลือเท่าไหร่จะเหลือถึงแสนเหรอน่าจะประมาณ70,000นะหักไปเลยครึ่งๆสำหรับ TNT
7ถ้า 70,000 สภาพสวยๆผมว่าน่าเล่นได้ใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สมูทขี่สนุกก็แหละนะครับกับเครื่องยนต์อย่างที่ตู่บอกอ่ะมีออปชั่นให้มาเยอะใช่มันหล่อมันต้องสไตล์สายถักไอ้ไม่สายถักตัวที่ครับเฟรมถักเฟรมถักด้วยอัพไซด์ดาวนะครับอะไรที่มันหล่อมานะครับแต่ว่าถ้าราคาที่มันเหมาะสมก็น่าเล่นได้นะครับไปถ้าชอบก็ไม่ว่ากันใช่นะครับดูรถดีๆแล้วกันใจเย็นๆแล้วกันซื้อรถมือสองอย่าใจร้อนเดี๋ยวก็เนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังรวบรวมเรื่องราวของวิธีการดูรถมือสองเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูครับไปให้ต้องให้กูรูสายมือสองอะไรอย่างเช่นดีเจริญยนต์นะเป็นคนแนะนำแล้วเดี๋ยวมาว่ากันรายละเอียดว่าวิธีการเลือกซื้อรถมือสองต้องดูยังไงดูอะไรบ้างนะครับว่ากันแบบละเอียดครับมา SMS ต่อไปทำไม SF 400 J8 ไม่เข้าไทยครับ Super 4มันอันนี้แล้วแต่นโยบายของค่ายครับเพราะว่าบางทีเราก็หลายๆครั้งเราก็ถามเหมือนกันนะว่ารูปที่หลุดจาก Facebook รูปที่หลุดมาจากโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟิกที่แต่งมาหรือเป็นเรื่องหลุดจริงก็ตาม แต่ว่านโยบายของการตลาดในเมืองในบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องอิงของผู้ใช้ว่าตอนนี้ผู้ใช้นิยมอะไรนิยมรถสปอร์ตนิยมรถนักเก็ตนิยมออโตเมติกอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องดูคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งมีการตลาดเป็นอย่างไรไม่ใช่จะเอาเข้ามาอย่างเดียวเอาเข้ามาแล้วขายไม่ได้ก็มีหลายตัวหลายค่ายที่เปิดตัวมาแล้วก็ต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับถูกต้องเพราะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นสไตล์นักเก็ตทัวริ่งแบบตัวใหญ่ๆเขาจะออกไปเป็น CB1000นู่นไปเลยใช่ป่ะตัวโฟเขาก็เหมือนกับให้เป็นตำนานไปแล้วอ่ะก็คงไม่กล้าเข้ามาเพราะตอนนี้แฟนคลับของซูเปอร์โฟก็จะเล่นเป็นของตัวเก่าไปซึ่งก็จะหายากนะที่แบบว่าสภาพครบๆแล้วก็ทะเบียนถูกๆครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่มีข่าวที่เข้าใช่มันเป็นนโยบายของการตลาดมากกว่าครับครับไหนมีอะไรต่อไปไหมมีไม่เอ่ยเนี่ยก็อย่างไงตัวไหนที่ Honda ส่งไปขายที่อิตาลีใช่ป่ะตัวคล้ายฟิลาโน่ใช่ป่ะอันนั้นคือเขาแค่ ออกมาเพื่อ SF ตัวนั้นแพง S อะไรนะ SF 150เป็นสกูตเตอร์คล้ายๆแบบคลาสสิกอ่ะตัวนั้นแพงใช่เป็นสกูตเตอร์สไตล์อะไรนะหรูๆหน่อยคลาสสิกทำสไตล์เดียวกับฟิลาโน่อ่ะแต่ว่านี่ตัวใหญ่กว่าเปิดตัวในเมืองไทยให้รู้ว่าเนี่ยเราก็มีตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ขายได้ไม่คือว่าไม่ตลาดบ้านเราแค่เปิดให้รู้ว่ามีแล้วก็เอาไปขายเมืองนอกแต่บ้านเราเห็นอยู่ไม่กี่คันเนี่ยเห็นน้อยตัวนี้รู้สึกจะ 8-9 หมื่นเนี่ยจะแพงหน่อยอยู่นะครับสไตล์พรีเมียมนี่เขาบอกว่าเขาไปจอง GSX S750 ตอนนี้รอรับรถไม่รู้จะมาวันไหนครับต้องติดต่อเซลล์ก็ต้องติดต่อเซลล์ที่รับจองใบแล้วก็โชว์รูมประมาณกุมภาพันธ์มีนาน่าจะกลางเดือนนี้น่าจะได้แล้วล่ะนะครับตามครูแต่ว่าจองในงานเนี่ยเขาบอกว่า40,000แรกมันได้ราคาพิเศษใช่ไหม347ใช่ไหม347,000ก็จริงๆแล้วติดต่อเซลล์ที่รับจองไปแล้วแหละพูดคุยดูกับโชว์รูมนั้นๆนะครับว่าตกลงว่ารถจะมาเมื่อไหร่เขาน่าจะแจ้งเราได้พอคร่าวๆได้จะได้เรื่องการส่งรถผมเชื่อว่าไม่สมมติจอง40,000เขาไม่ส่งทีเดียว40,000นะครับทยอยส่งอยู่แล้ว10,000 5,000 คันอ่ะก็ตามคิวจองไปอยู่ที่คิวเท่าไหร่ก็ต้องตามคิวนะครับมันจะไม่กระโดดข้ามไปข้ามรถตัวนี้มันเป็นรถนำเข้ามันจะแบบว่าผลิตง่ายๆเหมือนรถที่ผลิตในเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหมครับพอเป็นรถนำเข้าเนี่ยมันอาจจะแบบในตู้นึงที่เขานำเข้ามาเนี่ยอุ้ยเห็นเขาบอกว่าเพิ่งไปทำความรู้จักกับคนที่นำเข้ามาบอกถ้าแบบมาเป็นคันเนี่ยมันก็จะได้หลายคันแต่นี่คือมาเป็นลังเป็นกล่องรถใหม่ไงมันก็ตู้นึงก็ใส่ได้ไม่กี่ลังเองได้แบบประมาณ10 คันไม่กี่คันซึ่ง10 คันเนี่ยโหคนจองกี่คนอ่ะรถนำเข้าทั้งคันใช่ใช่มันกินพื้นที่ในตู้เพราะนั้นมันมารอนิดนึง5-10 คันอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องรอนิดนึงนะครับผมก็ลองโทรไปถามตัวแทนที่ดูที่เราดีลด้วยว่าจะมาเมื่อไหร่ให้มันชัดเจนของดีต้องใจเย็นก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเห็นใครขี่เหมือนกันดังเพราะนั้นเขาบอกจะปล่อยนะครับประมาณกุมภาพันธ์มีนาคมรถจะได้แหละแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ดีลไว้จะได้วันเมื่อไหร่วันไหนนะครับอันนี้อะไรฮะ SR400 มือ1กับ Monster 696มือ2ตัวไหนวิ่งอึดกว่าและอะไรถูกกว่าอัตรากินน้ำมันตัวไหนคุ้มกว่าไม่ต้องถามรถญี่ปุ่นมันก็ต้องอะไรถูกกว่าอยู่แล้วอะไรถูกกว่ากินน้ำมันน้อยกว่าใช่คือเอสอาร์ตัวใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ไหมตัวใหม่โอเคถ้าเป็นตัวใหม่มือหนึ่งอะไรบริการนะฮะคือยามาฮ่าเป็นรถญี่ปุ่นที่แบบมาเปิดในเมืองไทยก่อนมันก็เปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดูคติก็เพิ่งมาตอนหลังเองไอตัว696มันเป็นตัวแรกมอนสเตอร์ใช่มอนสเตอร์ตัวแรกตัวที่สองตัวแรกมัน695695กับ696ใช่แต่6ก่อนจะมาเป็นก่อนก็ขึ้นเป็น7น่ะ696บ้านเราตอนดูคติเปิดศูนย์ก็ไม่มีขายนะครับไม่มีขายเขาเริ่มจาก795ใช่คติส่วน696ผมว่าแน่นอนเป็นรถเกรย์รถนำเข้าแน่นอนนะครับ
แล้วก็จุกจิกพอสมควรแล้วตอนนั้นยังไม่แก้ปัญหาตัวแรกมาเป็นสวิงอาร์มตัวที่นำเข้าเมืองไทยเป็นตัวแรกเนี่ย695ตัวนี้695แต่ว่าพอ696ปุ๊บจะเป็นโปรอาร์มตัวนั้นก็ที่ดูคติเอาเข้ามาแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่อย่างว่าอะไหล่รถยุโรปกับราคาผิดกันอยู่แล้วต่างกันครับยังไงก็ถ้าเผื่อว่าจะดูเรื่องของความประหยัดก็เล่นรถญี่ปุ่นไปดีกว่าไม่เสี่ยงครับผมไม่ใช่ว่ารถยุโรปไม่ดีนะมันอยู่ที่ว่าเตรียมพร้อมหรือยังไม่เหมือนรถมันนานแล้วด้วยคือพอเปรียบเทียบกับ SR ตัวใหม่ล่าสุดใช่พอดูคติมันเป็นมือ2แล้วเป็นรุ่นที่จุกจิกด้วยรุ่นมีปัญหาเรื่องความร้อนมีอะไรต่ออะไรหลายปีแล้วกันอืมแล้วรถเก่าด้วยมันแน่นอนแล้วก็ถามว่าอะไหล่แพงมั้ยมันราคามันแพงกว่ากันเป็นหลายเท่าตัวเพราะนั้นถ้าเอาจบเลยก็คือ SR 400รถใหม่ครับสบายใจขี่ไปเลยมีวารันตี200,000นิดๆประมาณ206เติมน้ำมันอย่างเดียวขี่อย่างเดียวสบายใจอยู่ประมาณ206รถแล้วไปเอารถเก่าปีเก่าๆก็ต้องมานั่งดูแลเป็นพิเศษใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าใช้รถยังไงบ้างแล้วขี่ดูคตินี่ 25,000 นี่เซอร์วิสจุกนะโอ้ยามาฮ่าโรยัลสตาร์1,300 1,300ควรใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรครับตัวใหญ่มากตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคู่มือมาให้ตามที่รถนะครับเราไม่แนะนำให้ท่านไปใช้ที่มันต่ำกว่าหรือสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้ากับระบบเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นคู่มือบอกเบอร์อะไรนะครับ 15W40 15W30 10W50 ต่างๆที่มันอยู่ในคู่มือใช้เบอร์ให้มันตรงแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้ดีกว่าเอาให้มันเบอร์เนี่ยให้ได้มาตรฐานตามที่เขากำหนดไว้เอาเบอร์ให้มันตรงแต่ว่าจะไปซื้อข้างนอกจะเป็นยี่ห้อนู้นนี่นี่นั่นอะไรบ้างกันไปใช่ถ้ามั่นใจในเรื่องของโมตุลนั่นมั่นใจคัสตอมมั่นใจในเอลอะไรมั่นใจในยี่ห้อที่เราชอบนะครับแต่ขอให้เบอร์มันเบอร์เดียวกัน15W15 40อะไรเงี้ยนะครับมันจะดีกว่าใช้ให้มันตรงเบอร์เครื่องยนต์มันรับได้แค่นี้นะครับยิ่งต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปความร้อนไม่ถึงมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับการทำงานของเครื่องยนต์เพราะนั้นให้มันตรงเบอร์แต่ยี่ห้อที่เราชอบก็แล้วแต่นะครับง่ายสุดแล้วเนาะใช่แนะนำมันก็ลำบากดูคู่มือนิดนึงถ้าไม่จีคู่มือก็ไปเซิร์ชเอาครับเดี๋ยวนี้ง่ายๆเข้า Google เซิร์ชมารู้หมดเราก็ไม่แน่ใจบางทีมัน10 10 10 40 10 5 30 อะไรอย่างเงี้ยนะจะซื้อทัวริงไม่เกิน700 ซีซีแนะนำด้วยครับทัวริงเหรอไม่เกิน700 700 ซีซีแนะนำด้วยณตอนนี้เปิดใหม่ตัวหนึ่ง TRK ของเบนเทลลี่500 ซีซีเป็นเอ็กซ์เพรสเจอร์เลยเอา700พอดีก็เป็น F700 อ่ะไม่เกิน700มันก็มีนี่แหละก็ F700 เนี่ยตรงเลยเป๊ะๆเลย F800 F700 ก็มีF700 ก็มี BM ก็ตัว F700 ก็ได้ถ้าเอาเริ่มต้นอ่ะมี BM BMW ครับ F800 F700GS นะครับ Versys 650นะครับ CB500F500X โทษทีครับ CB500X แล้วก็ของเบนเทลลี่ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดในงานบางกอกไบเฟสนี่ก็เป็นตัว TRK 502เนี่ยครับแล้วก็มีอะไรกันที่ไม่เกินเวอร์ซิต650ไงสายละอ่ะอะไรกันแล้วใช้คำว่าทัวริงนี่มันกว้างไหมมันมีทั้งตัวเอเวนเจอร์ทัวริงนั่นแหละเอเวนเจอร์ทัวริงนี่แหละมาก็มีประมาณ 4-5 ค่ายนี่แหละครับที่ไม่เกิน700จะเอาตัวไหนดีแนะนำด้วยนำด้วยต้องราคาต้องถามก่อนช่วยบีบหน่อยมันต้องมีหนึ่งนะเอางบมาก่อนงบต้องการใช้งานแบบไหนใช่แล้วก็เลือกในใจมาหน่อยเดี๋ยวเราว่ากันถ้าจะถามงี้มันกว้างก็เท่ากับต้องมาดังคู่ทุกยี่ห้อเลยใช่คุยกันไม่หมดหรอกเพราะแต่ละถ้าบอกถ้ามีเงินเราก็จะได้บอกตัวที่มันแบบดีแพงๆแต่ละรุ่นมันก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันถ้ามีงบจำกัดแค่นี้แล้วบอกอ๋อถ้าแค่นี้ก็เล่นตัวนี้จับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างจะง่ายส่งเอสเอ็มเอสมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ขออีกทีหนึ่งขอราคางบมาเอางบเท่าไหร่ราคาผมนิดนึงมีในใจอยู่ไหมแล้วก็ใช้งานแบบไหนจะเอาไปคันนี้ไว้ทำไรเดินทางท่องเที่ยวแต่ยังหวัดไว้ใช้งานปกติในเมืองจะได้เลือกได้ถูกใช่Honda Rebel ครับจะมีมาขายตามศูนย์ Honda ทั่วไปไหมเขาขายตั้งนานแล้วศูนย์ทั่วไปจะขาย Honda Rebel ตัว300ครับแต่ถ้าเป็นตัว500จะขายในศูนย์ Honda Big Wing ต้องแยกก่อนเขาขายอยู่ตั้งนานแล้วมี500มาตั้งนานแล้ว500ขาย Big Wing แต่ถ้าศูนย์แต่เดี๋ยวรอ Wing Center ทั่วไปเขาเรียกวิ่งเซ็นเตอร์300เข้ามาขายแน่นตอนนี้มาแล้วใช่เขาก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วน่าจะเร็วๆน่าจะมีรถแล้วด้วยมั้งป่านนี้น่าจะส่งแล้วล่ะน่าจะมีเพราะส่วนมากฮอนด้าเนี่ยทำตลาดคือว่ารถรอเปิดตัวปุ๊บพรุ่งนี้เช้าก็มีรถจอดกันเลยนะครับที่บอกว่าวันที่17มั้ง17วางทั่วประเทศใช่ไหมตัว300ครับวันที่7นะวันที่7หรือ17เนี่ยแน่ใจครับน่าจะวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับพอเพิ่งเปิดไปเมื่อซูเอร้อยจะหาซื้อได้ที่ไหนครับโอ้วันนั้นเห็นพี่กิ้งบอกว่าซูเอร้อยเนี่ยมันมีเพจอยู่ใช่ไหมกลุ่มคนที่เล่นใส่เข้าไปในเพจของ Facebook นะครับพิมพ์ไปเลยซูซูกิเอร้อยอะไรพวกนี้ครับเข
ขามีกลุ่มอยู่ไม่ว่าจะเป็น A100 C70 อะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้จะมีกลุ่มในแฟนเพจเยอะมากพวกสายเนี้ยนะครับจริงๆแล้วก็มีสายเรโทรอันนี้ก็เป็นคลาสสิกญี่ปุ่นคลาสสิกครับต้องไปหากลุ่มนี้เขาเล่นหรือไม่ก็เข้าไปตามเพจต่างๆ อย่างนี้เพจหมอโดมก็ได้เนี่ยรถนิยมเนี่ยใช่เขาจะมีอยู่พวกพี่หมอโดนเขาประถมก็มีสายนี่ต้องไปสายพวกนี้ไม่ง่ายไม่งั้นก็อีกคนนึงก็ไอ้เจ้าตั้มมอเตอร์คลาสสิกล่าสุดก็เป็นรายการในช่องเหมือนกันนี่ก็เซียนรถญี่ปุ่นเลยเซียนรถญี่ปุ่นเพราะนั้นต้องไปให้ถูกสายถ้าถามพวกเราก็งงฮะมึนเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรถที่เก่าบางทีแบบเราไม่ได้เสาะหาอะไรขนาดนั้นรถที่หายากมากพอที่จะแนะนำให้ไปหาซื้อได้แต่ว่าจะให้บอกเราไปซื้อไหนเราอาจจะบอกไม่ถูกก็ต้องเนี่ยแหละตามอย่างที่บอกที่ผมว่านี่แหละเพราะต้องมันทางใครทางมันรถตัวนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ทางอะไรไม่ได้แยกกันแล้วหมายถึงว่าเขาเรียกความถนัดความชอบจริงๆผมก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสรถพวกนี้อ่ะ SMS ต่อไปมีไหม Sonic ใส่กระจกมองข้าง Z250 ได้ไหมครับสวยแล้วสิท่าเกียวมันไอ้นี่ไงเกียวมันไม่เหมือนกันเกียวไม่เหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าอย่างเป็นปกติเวลาล็อตเนี่ยมันจะเกียวสองข้างมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเกียววนไปอย่างเงี้ยซ้ายวนขวามันจะแปลกอ่ะเวลาวนมันต้องวนเข้าวนเข้าวนเข้าแต่ของคาวานี่จะข้างนึงอาจจะใส่ไม่ได้อาจจะใส่ได้ข้างเดียวแต่ถ้าอยากใส่ผมเชื่อว่าคนไทยทำได้มันมีตัวแปลงใช่มันมีตัวเกียวแปลงต่อแปลงต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาแต่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงหรือไม่ก็จะว่าตาร์ทเกียวใหม่ทำอะไรต้องไปซื้อตัวแปลงเกียวมาครับใส่ได้นะครับผมว่าไอ้ตัวสตาร์ทเกียวของกระจกของสองข้างเนี้ยคือคนเขาอยากจะมาใส่กันตั้งแต่อดีตแล้วนะตั้งแต่สมัยวิกเตอร์นู่นแล้วมั้งครับใช่ไหมแต่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งไหนแต่ไรละต้องลองดูแล้วก็ทำได้ช่างทำได้มีตัวต่ออะแดปเตอร์ทำได้ครับไปหาตัวอะแดปเตอร์ต่อขึ้นมาจะสูงขึ้นไปหน่อยนะประมาณนิ้วนึงโดยประมาณนะครับKTM ดุ๊ก200ขี่ในเมืองช่วยวิจารณ์หน่อยครับขี่ง่ายนะมาเลยสายออสเตรียสายออสเตรียนะก็ต้องบอกว่าเป็นรถยุโรปที่เป็นตัวให้บอกว่าเป็นตอนเปิดตัวเนี่ยเท่ากับตีเลยนะบอกรถออสเตรียออสเตรียล่าสุดชูวิทย์รถอินเดียชูวิทย์บอกรถอิตาลีเขาผิดชูวิทย์เขาประกาศทำไมเขาออกมาแล้วเขารายงานข่าวในที่ไปบ้านของเบนซ์ไงอ๋อเบนซ์เลสซิ่งไงเขาก็จะมีแลมโบมีดูคาติตัวซูเปอร์ดุ๊กเขาอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตัว KTM KTM ซูเปอร์ดุ๊กก็แหละKTM ซูเปอร์ดุ๊กแล้วก็มีตัวของ BMW บอกรถ KTM จากอิตาลีน้องๆก็ถามผมพี่ตัวลงรถ KTM อิตาลีหรือออสเตรียออสเตรียออสเตรียรถคันนี้เปิดคลิปให้ผมดูเลยรถคันนี้มันอาจจะซื้อจากอิตาลีจากออสเตรียแล้วไปอยู่อิตาลีก่อนเข้าไทยโอ้โหพี่เดี๋ยวคนดูเขวหมดเป็นรถของออสเตรียออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียแล้วก็ไม่ใช่ออสเตรียด้วยนะออสเตรียแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าส่งไปประกอบที่อินเดียนะครับแต่ว่าในเรื่องของการ QC ก็คือออสเตรียเนี่ยเป็นผู้ QC ครับก็เรื่องของช่วงล่างหัวหมวกชอบมากตัวนี้เป็นระบบการเทียนไวท์พาวเวอร์ทั้งหน้าและหลังเลยเดียวขาวมากฮะช่วงล่างระบบการเทียนหน้าแบบอัพไซด์ดาวหลังเป็นแบบยูนิแท็กนะฮะแล้วก็ท่อจริงๆนี่เป็นท่อแบบไม่ใช่ท่อเดิมนะอันนี้ไม่ใช่ท่อเดิมขาวจริงไวท์พาวเวอร์ช่วงล่างขาวโบ๊ะเลยใช่แล้วเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็เป็นรถแนวเอ้ยยังไงเดียเป็นรถที่ไม่ได้มีความจัดไม่ได้มีความรอบไม่จัดรอบไม่จัดมากเห็นอย่างเงี้ยรอบไม่จัดนะขี่ง่ายรอบเขาไม่โหดอะไรมากนักก็คือขี่แบบชิวๆแต่ว่าไอ้พวกที่แบบเอามาทำเป็นสตาร์ทอะไรเงี้ยต้องใส่สเตอร์แบบอย่างอาจารย์ข้าวแหละสายเท่ใส่ท่อใส่แบบรถตรงนี้เรียกว่าสายเท่รถมันแบบว่าสายไหลครับรถยุโรปมีสายไหลไม่ได้แบบว่าสายต้นจี๊ดๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าขี่ง่ายรอบต้นไม่จัดจ้านเหมือนกับตัวรุ่นพี่คล่องตัวเพราะมันกระชับมันเล็กเลี้ยวเวลาพลิกเลี้ยวในการอย่างที่บอกใช้งานในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอพวกรถติดต่างๆอะไรพวกเนี้ยตัวดุ๊กเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยในเรื่องของการพลิกเลี้ยวเร็วเข้าทรงเข้าซอยแซกซอกแซกต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะง่ายตำแหน่งแฮนด์ก็ไม่ได้กว้างมากจนเกินความจำเป็นเพราะว่าอย่างถ้าเป็นรถซูเปอร์โมโต้หรือว่ารถมินิโมตาร์อย่างพวกเคสอาร์อะไรเงี้ยบางทีแฮนด์นี่ขนาดพอๆกันเลยนะแต่นี่ด้วยความที่แบบว่าฟีลลิ่งมันบังคับมันทำให้เขาเลยว่าเออมันนั่งแล้วมันแน่นเว้ยสรุปว่าขี่ได้ครับในเมืองเล่นได้ขี่ดีเหมาะเลยไม่ใช่ขี่ดีก็เหมาะเลยถ้าเกิดจะมองรถเล็กๆก็ขี่ในเมืองนะใช่ได้ไปนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเปลี่ยนยางด้วยเครื่องกับเปลี่ยนด้วยมือแฉลงอันไหนดีครับพี่ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเครื่องดิครับต้องเปลี่ยนด้วยเครื่องไม่งั้นเขาจะสร้างเครื่องมาทำไมครับถูกต้องนะครับไอ้ที่ใช้แฉลงงัดเนี่ยมันเป็นคือไม่มีตังค์ซื้อมันเป็นเทคโนโลยีเก่าประมาณเจ้าเห่าอะน่าจะเกิน50ปีไปแล้วนะตั้งแต่ยุคที่แบบยังมียางในรถใช้ยางในสมัยก่อนแล้วก็ยังไม่มีเครื่องปัจจุบันเขาทำเครื่องถอดยางออกมาก็คือเป็นวิวัฒนาการเป็นเทคโนโลยีนะครับสะดวกมันสะดวกรวดเร็วรวดเร็วแล้วที่สำคัญคือไม่ทำลายแม็ก
ขอบแม็กต่างๆไม่ทำให้มันเป็นรอยแล้วก็ทำให้ยางไม่เสียด้วยจะทำให้เวลาเลขขดนิดนึงไม่อันนั้นมันทำผิดวิธีอันนั้นช่างผิดวิธีต้องระวังนิดนึงที่เจอกันบ่อยจานดิสไงล้อหน้าล้อหน้าหรือล้อหลังเนี่ยคือจังหวะถ้าได้ดีที่สุดเนี่ยมันต้องถอดจานดิสหรือไม่ก็หงายขึ้นใช่กลับด้านแล้วตัวรองถ้าจังหวะไม่ดีช่างที่ช่วยอาจจะวางถ้าเป็นแบบพวกล้อหน้าที่เป็นดิสคู่อ่ะถ้าไม่ต้องระวังบางครั้งต้องถอดดิสปลอดภัยที่สุดคือถอดดิสนะครับแล้วใส่ยางนะครับเพราะนั้นฮะอันตรายบางทีโครงสร้างยางเสียเลยนะถ้าแบบงัดผิดจังหวะถูกต้องเอาแฉลงงัดเนี่ยมันแก้มถ้าขอบยางถ้าเป็นยางใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับเอาไอ้ร้านที่งัดด้วยมือเนี่ยนะคือถ้าเป็นยางเก่าเนี่ยถ้าลองถอดปะดูสัก2ทีอ่ะขอบยางจะขาดไอ้ขอบยางมันพี่เราซื้อรถแต่งเนี่ยวงล้ออลูมิเนียมวงล้อก็เละแพงๆเนี่ยวงล้อก็เละเอาแฉลงไปงัดแต่คิดดูเวลาล้อมาเช็ดเนี่ยกล้าไปถอดอย่างงี้ป่ะล่ะบางครั้งเนี่ยเคยเห็นมั้ยแบบรถเก่าๆกันทั้งเป๊ะที่มันหลุดมาโอ้โหขอบอลูมิเนียมขอบวงล้อบิ่นจบของน้ำตาไหลทำอะไรไม่ได้แล้วไงใช่มั้ยคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่ทำกันหรอกไม่มีใครก็ต้องไปขับไปหาเครื่องอยู่แล้วครับใช้เครื่องดีกว่าถ้ามีโอกาสนะครับแต่ถ้ามันไปฉุกละหุกไปยางตรงยางแตกในที่ชนบทแล้วก็ต้องอันนั้นมันต้องแลกกันไม่ได้ก็มีวิธีหลายวิธีไงคือถ้ารถยางในยังไงมันต้องถอดต้องงัดใช่แต่ถ้าเป็นรถที่ไม่มียางในเนี่ยที่เป็นทุบเลทเนี่ยก็ยิงหนอนอะไรก็ว่าไปมีตัวสเปรย์ปะยางก็ว่าไปใช่นะครับคาจิวาเซลล่าน่าเล่นไหมครับสู้แดดไหมไหวครับสู้อ่ะสู้ไหวครับแล้วไปหาอะไรแต่หาไม่ได้แล้วนี่ครับตอนนี้นบุ้งเก็บไว้อยู่เยอะแยะมากมายนบุ้งเซอร์วิสนะก็อยู่ตรงท่ามกากาญจนบุรีไปไกลหน่อยนะครับแล้วถามว่าสู้ได้ไหมในอดีตเนี่ยเคยลองกันมาแล้วก็คือดัตกับคาจิว่าสเตลล่าขนาดดัต 125cc เอาไว้ 125cc นะคาจิว่า 115cc นะยังขึ้นไปตีคู่ได้เลยนะครับพอตอนหลังมาย้ายมาเป็น 125cc เท่ากันโอ้โหมันเอาเรื่องเลยนะเพราะว่าคาจิว่าตัวเนี้ยเทคโนโลยีจากอิตาลีอิตาลีของจริงอ่ะเสื้อสูบของคาจิวาเตล่าสามารถใส่ของ T-SUM ได้คือถ้าคุณจะอัพไซส์อ่ะทำโมได้คือถ้าอยากจะเปลี่ยนให้ลูกโตขึ้นยกชุดบนนมมาเยอะลูกก็โตแล้วเอาชุดบนของ T-SUM มาได้นะครับก็คือตั้งเสื้อสูบฟ้าสูบแล้วก็ลูกสูบมาได้เลยมาใส่เขาได้เลยจริงเขามีตัวที่สวยๆอีกตัวใหญ่กว่านี้ที่เป็นรถผู้ชายพรีม่า7เกียร์ใช่มั้ยไอ้ใช่มิโต้ไอ้คาจิว่าตัวอีกตัวมิโต้7เกียร์ที่เป็นโปรอาร์มอีกใช่เออโคตรล้ำมากเลยนะตอนนั้นแล้วก็เป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นตัวอะไรนะที่เป็นรถอาตันเซน่าคาจิว่าเซน่าเป็นตัวที่เฉลิมฉลองให้กับอาตันเซน่านะครับก็ตอนนี้มันหาไม่เจอแล้วอ่ะเจอรถอีกเหรอคือถ้าสมมติไปเจอรถมาจอดอยู่แล้วคิดว่ามันแปลกดีแล้วจะมาทำก่อนจะซื้อไปคิดก่อนปรึกษาก่อนนะว่ามีอะไหล่หาได้ไหมแล้วก็อะไหล่มันยังหาได้ไหมมันเหมือนกันหาของยากนะใช่มันก็สองไม่มีแล้วก็ปิดไปหมดแล้วตัวแทนอะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้ที่แนะนำที่นบุ้งเพราะว่านบุ้งแกโคกับที่มาเลเซียแล้วมาเลเซียเนี่ยกำลังก็ขายตัวนี้อยู่ยังมีดีลเลอร์อยู่ยังมีดีลเลอร์อยู่ยังขายได้อยู่ก็คือตอนนี้เท่าที่มองเห็นก็มีอยู่ที่เดียวแล้วล่ะแต่ไปไกลหน่อยกาญจนบุรีซึ่งตัวนี้ผมกับคู่หูกอล์ฟเขาเคยสร้างประวัติกันมาไว้นะครับเขาบอกช่วยแนะนำจัดพันด้วยนะครับอ้าวยังไงอ่ะแนะนำเซตพันยังไงครับเหมือนก็รีวิวให้ฟังหน่อยจะเป็นไงประมาณนี้ป่ะเนาะเซตพันตัวใหม่นะเซตพันตัวใหม่ราคาอยู่ที่ 420,000 โดยประมาณนะครับก็เป็นรถขนาด 1,000cc Naked อ่ะแนะนำตรงไงหน้าเอเลียนเป็นหน้าแบบว่าไฟหน้าเอเลียนแล้วก็มีตัวเซตพัน R ซึ่งเป็นลายพิเศษเป็นลายพิเศษด้วยคาลิเปอร์เป็นแมมโบ้แมมโบ้โอลิงมาคู่เลยแล้วก็โชคเออร์ลินนี่ให้ของมาเต็มเลยนะเซตพันต่างจากตัวเก่ายังไงก็ตัวนี้เขาเหมือนกับไมเนอร์เชนไม่ได้เชนแล้วก็มีตัวใหม่เป็นตัว R ถ้าเปลี่ยนหมดคือ Z900 เฟรมเครื่องแต่ Z1000 นี่คือเหมือนเดิมเขาเรียกสมรรถนะจากที่รักไม่ประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีในเรื่องของอัตราเร่งเพราะว่ารถสไตล์ Naked ค่อนข้างที่จะให้กำลังในช่วงต้นกับช่วงกลางที่ดีอยู่แล้วแต่ยังว่าอย่างสี่สูบเนี่ยถึงต้นกลางดีแต่เวลาช่วงปลายก็เอาเรื่องน้ำไหลมากนะครับตัวนี้ความเร็วผมว่าน่าทะลุ250แหละเกือบ3นะใช่เห็นเขาเคลมไว้ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาบอกว่านะโดยเฟรมที่ออกแบบที่เป็นแบบเพนทักเนี่ยทำให้รถมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วก็พลิกรถได้เร็วนะครับไม่เรียกว่าไม่เหมือนกับรถที่เป็นสปอร์ตเพราะว่ารถสปอร์ตตัวโฟมตัวเฟรมที่มันใหญ่อะไรเงี้ยค่อนข้างจะหนักแต่ด้วยเฟรมถักแล้วเครื่องกำลังเครื่องยนต์แบบพันในซีซีเนี่ยมันสามารถที่จะ
ให้ความคล่องตัวแล้วก็ตอบสนองเรื่องความเร็วได้ค่อนข้างที่จะดีถ้าคนที่ขี่เร็วแนะนำให้ติดการสะบัดด้วยเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าหน้าไวมากหน้าไวนะครับหน้าไวมากเพราะว่าจุดสูงทวนเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเยอะมากพอเวลาเลี้ยวนิดนึงแบบว่าถ้ามาด้วยความเร็วสูงมันจะสะบัดดิ้นเพราะฉะนั้นต้องใส่การสะบัดนิดนึงคนที่ขี่เร็วแนะนำว่าจะถ่ายคลิปหรือดราม่าอีกเพราะกฎหมายใครวิ่ง120ครับผมทางนี้ดีกว่าได้ถ้างั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ